วันนี้พี่รัฐได้ไปห้างมาหรือเปล่าคะไปเหรอคะพี่รัฐไปกับใครคะน้องสาวน้องสาวครับมีนาเป็นน้องสาวของพี่เองไม่เห็นพี่รัฐเคยบอกเลยนะคะว่ามีน้องสาวทำงานอยู่ที่ JT ด้วยอะค่ะพี่กับมีนายังไม่อยากให้ใครรู้นะครับแค่นี้คนอื่นก็หาว่ามีนาเป็นเด็กเส้นมากพอแล้วก็เลยอยากให้ทำงานได้เห็นผลงานไปสักพักก่อนนะครับโหสงสารน้องมีนานะคะถ้าอย่างนั้นไว้พี่พามีนามาเจอลิสานะครับค่ะพี่สารัตงั้นแค่นี้ก่อนนะคะครับเดี๋ยวคืนนี้พี่โทรหานะค่ะนี่ตกลงเขารู้แล้วเหรอว่าแกกับมีนาเป็นพี่น้องกันครับก็ดีให้มันรู้กันไปนี่ทีนี้อะแกก็พาน้องเข้าไปหาคุณอาศิระได้แล้วดิไหนๆก็อยู่กลุ่มเดียวกันแล้วนี่เขามองเห็นผมเป็นเพื่อนจริงๆหรือเปล่าเนี่ยอ๋อนี่ทำไมคิดแบบนั้นได้ยังไงฮะแกต้องทำให้เขาเชื่อสิแม่ไม่อย่ามาคาดหวังกับผมคนเดียวได้ไหมแล้วยังไงจะมาหวังอะไรกับมีนาฮะแค่ชื่อมีนาเนี่ยนะทุกวันนี้เขายังเรียกผิดๆถูกๆอยู่เลยวันก่อนเรียกมานีวันนี้เรียกยานีจ้ะแกไม่ได้เรื่องพี่มันก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันนั่นแหละแทนที่จะจีบยิริสาอะไรนั่นตั้งแต่ตอนเรียนดันไปคว้าอีกพอเลยแกทั้งสองคนอะพอแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ